3วิธีนะครับในการแก้ปัญหาผมร่วงมากแล้วก็เส้นเล็กนะครับข้อที่1นะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเส้นผมของเราเนี่ยเกินกว่า 90% เป็นโปรตีนที่เราเรียกกันย่อๆว่าเคราตินนะครับดังนั้นการที่เราจะเพิ่มเคราตินเพื่อให้ขนาดของเส้นผมมันใหญ่ขึ้นนะตรงไปตรงมาเลยคือเราต้องทานโปรตีนให้พอแล้วอย่าลืมว่าพอเราอายุมากขึ้นระบบการดูดซึมโปรตีนเราจะห่วยลงเป็นเรื่องปกติเนาะเราแก่ขึ้นเนาะระบบการดูดซึมจะแย่ลงดังนั้นความเชื่อที่บอกว่าให้กินโปรตีนน้อยลงผมบอกไม่ใช่แล้วนะเพราะระบบการดูดซึมมันแย่ลงเราต้องรับประทานโปรตีนมากขึ้นแต่คำว่ามากขึ้นของผมก็คือให้รับประทานโปรตีนวันหนึ่งนะประมาณ50ถึง60กรัมข้อที่2นะครับควรจะต้องรับประทานวิตามิน B3 B5 ที่ช่วยในการกระตุ้นการสร้างเส้นผมและขนาดผมเนี่ยอายุ40กว่าแล้วถ้าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันจะเริ่มมีผมงอกแซมแต่ผมมันไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเรารับประทาน B3 B5 เพียงพอนะครับข้อที่3นะครับคือการที่เราควรจะต้องนอนด้วยอ่ะทำไมผมถึงบอกว่าการนอนสำคัญเพราะว่าสังเกตเห็นไหมคนโบราณจะบอกว่าเนี่ยอย่านอนเยอะนะเดี๋ยวตัวเป็นขนจริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะเรียนรู้จากประสบการณ์ตั้งแต่หลายร้อยปีที่แล้วและทุกคนรู้นะครับแต่ว่าทุกคนไม่เคยอ่านงานวิจัยเฉยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรานอนเพียงพอวันหนึ่งประมาณ 7-8 ชั่วโมงเนี่ยจะช่วยให้เส้นผมยาวเร็วเส้นผมอ้วนใหญ่นะครับเส้นผมเนี่ยมันไม่หลุดร่วงง่ายดังนั้น3อย่างนะครับผมท้าพนันเลยต้องใช้คำนี้เลย3เดือนเนี่ยถ้าทำแบบนี้ได้นะครับแล้วลองไปสังเกตดูถ่ายรูป before after เลยนะ3เดือนจะเห็นเลยว่าลูกผมเล็กๆเนี่ยจะเริ่มขึ้นและเส้นผมที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยจะสีเข้มกว่าเส้นผมเดิมแล้วก็เส้นผมเนี่ยจะอ้วนจะใหญ่กว่าแน่นอนนะครับส่วนใครก็ตามเนี่ยทานโปรตีนไม่เพียงพอนะครับทานแบบผมก็ได้โดยปกติเนี่ยถ้ามื้อไหนก็ตามผมทานโปรตีนไม่พอเช่นมื้อเช้าผมรีบใช่ไหมผมทานกาแฟโหกาแฟไม่มีอะไรเลยมีแต่สารกระตุ้นเบิร์นถูกต้องไหมทำให้เราสดชื่นกระปี้กระเป๋าผมก็เอากาแฟที่ผมทานอยู่เนี่ยใส่เวโปรตีนเข้าไป1ซองนะครับบางวันก็เป็นเวโปรตีนจากนมบางวันก็เป็นโปรตีนจากพืชแล้วแต่หยิบได้นะผมมี2ยี่ห้อเลยนะครับดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับใครซื้อ2กล่องผมแถมไปเลยอีก1กล่องนะครับดังนั้นซื้อ2กล่องแถม1กล่องนะครับใครสนใจก็พิมพ์2แถม1แคปหน้าจอแล้วก็ค่อยไปบอกกับแอดมินว่าอยากได้โปรตีนจากนมหรืออยากได้โปรตีนจากพืชครับรักทุกคนนะครับขอให้ผมดกดำแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกรอกผมตลอดชีวิตครับสวัสดีครับ